มาดูกันที่เรื่องของธุรกิจกันบ้างนะครับเรื่องของความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทยกันบ้างที่ทางด้านท่านนายกเองก็บอกว่าพอใจคะแนนความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทยเนี่ยก็บอกก็ดีขึ้นติด1ใน30ประเทศแรกจากทั้งหมดนะครับ190ประเทศทั่วโลกด้วยกันแล้วก็ย้ำว่าจะมีการเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับนายพุทธิพงศ์บุญการรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจผลคะแนนความยากง่ายในการทำธุรกิจไทยหรือว่า Doing Business 2019นะครับที่รายงานโดยธนาคารโลกล่าสุดโดยประเทศไทยเองมีความก้าวหน้าด้วยคะแนน 78.45 จากคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนเต็มนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ได้คะแนน 77.39 แม้ว่าอันดับเนี่ยจะตกลงไป1อันดับนะครับจากที่26ไปเป็นที่27แต่ก็ยังคงเป็น30ประเทศแรกจาก190ประเทศทั่วโลกด้วยกันทางนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎระเบียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อลดช่องว่างของมาตรฐานประเทศไทยกับมาตรฐานระดับสูงของโลกซึ่งจากรายงานระบุว่าประเทศไทยปฏิรูปได้ดีใน4ด้านสำคัญนะคะคือ 1. การเริ่มต้นธุรกิจมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลดลง 2. การขอใช้ไฟฟ้าหรือการเข้าถึงไฟฟ้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นปรับลดขั้นตอนขอเชื่อมไฟฟ้าและเพิ่มความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไฟฟ้า 3. การชำระภาษีมีการปรับปรุงระบบการคำนวณภาษีและยื่นแบบภาษีรายได้นิติบุคคลทางระบบออนไลน์และ 4. การค้าระหว่างประเทศค่ะได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมตู้สินค้าช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนได้นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีการปฏิรูปด้านการขอใช้ไฟฟ้ามากที่สุดโดยได้คะแนนสูงสุดถึง 98.57 คะแนนใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของโลกส่วนตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลายนะครับซึ่งเป็นประเด็นท้าทายของโลกนั้นทางด้านไทยเองได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 75.64 เมื่อปีก่อนนะครับก็เพิ่มขึ้น1คะแนนครับเป็น 76.64 ด้วยกันในปีนี้โดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองชื่นชมธนาคารโลกที่ได้สะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำให้ทั่วโลกนั้นเห็นความก้าวหน้าของประเทศส่วนเรื่องใดที่ไทยยังมีจุดอ่อนก็บอกว่าจะเร่งปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปด้วยครับ